วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพาหนูยิ้มหนูแย้มมาเที่ยวอะควาเรียมนะคะซูมิดะอะควาเรียมเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะอยู่ที่โตเกียวสกายทรีเดี๋ยวขึ้นไปเลยค่ะตอนนี้เรายังอยู่ที่โตเกียวอยู่นะคะนี่ไงเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อตั๋วก่อนนะคะเราต้องมาซื้อตั๋วผ่านตู้นะคะมากกว่า18ของยิ้มแย้มนี่คือ11นั่นน่ะนี่ไง6ถึง11ค่ะค่ะ2คนพ่อบอมใช้บัตร Travel Card ไม่ได้นะคะเลยต้องใช้เงินสดค่ะตั๋วมันก็จอกมาตรงนี้มีไหมพบไหมคะอ๋อนี่ใบเสร็จตรงนี้คือตั๋วมี4ใบแล้ว4คนอ่ะป๊าเตรียมตัวพร้อมไหมจ๊ะใหญ่มากชั้น5กับชั้น6ไม่มีชั้น6นะแต่เขากินที่ไปชั้น6ทางเข้าอยู่ชั้น4นะคะแต่พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะค่ะอยู่ชั้น5กับชั้น6นะคะโอ้ตามแม่ปุ๋ยไปแล้วให้หินถ่ายนะมันมีอะไรบ้างมีปลาด้วยนะมันปลาดูดด้วยนะดูนะมันดูดกินใช่มันเคยมีปลาดูดสีส้มในนั้นยังเคยเห็นอันนี้คือปลาเรืองแสงนี่ปลาแปลกๆอ่ะเราไม่เคยเห็นปลาหางสีส้มปลาหางสีแดงไปต่อไปไปของจริงเหรอเขาตื่นเต้นโอ้ไม่เคยเห็นแมงกะพรุนที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยแมงแม่ปุ๋ยไม่เคยเห็นแมงกะพรุนหน้าตาแปลกๆแบบนี้มาก่อนเลยมันอาจจะมีพิษตัวยาวมากคือมีชีวิตอยู่นะตรงนั้นตัวเล็กแต่ยาวกว่าอีกนั่นยาวกว่าอีกอันนี้สวยมากมีพิษนะคะเคยเห็นคือตัวที่เป็นแบบในแบบที่เขาจะเหมือนเห็ดเลยอ่ะเหมือนเห็ดมีหางกระดึบกระดึบดิว้าวตรงนี้ค่ะตัวละมันช้าตัวไหนอ่ะเส้นยาวมากเลยรู้สึกเส้นยาวมากเลยเนี่ยแปลกมากเลยมีหลายสีค่ะแม่ปุ๋ยชอบตรงนี้มีสีส้มสีขาวเป็นเส้นเหมือนลูกแมงกะพรุนด้วยนะมีแบบแมงกะพรุนหลายแบบตัวเล็กๆก็มีนะคะเล็กมากเลยอันนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาโอ้วันนี้เหมือนของไทยเลยยืนตรงนี้โอ้โหเป็นอย่างนี้เลยค่ะเขาให้เราแบบนั่งตรงนี้แล้วก็มองขึ้นไปเราเหมือนแบบว่ามองอยู่ใต้น้ำดูว่าเห็ดอะไรนะเห็ดที่มันเป็นสีน้ำตาลค่ะโอ้ดูดูสิมันเรืองแสงเฮ้ยหนูแย้มมาขึ้นมาเหรอตรงที่เราเหยียบมันเป็นสีใสเหยียบนะคะตรงกลมนั่นไหมกลมๆแบบแมงกะพรุนอยู่ตรงนี้มันมีสี่อันจะมีสี่อันนั่นนะบางอันก็มีหกบางอันก็มีห้าแล้วมันคือกระเพาะอ๋อมันคือกระเพาะแมงกะพรุนนะคะยิ่งตัวใหญ่ก็มีเยอะใช่ไหมเปล่าค่ะมันแล้วแต่ตัวด้วยค่ะบางอันตัวใหญ่ก็มีแค่สี่ค่ะอุ้ยเรื่องสีสวยมากไปดูต่อกันอย่างค่ะว้าวผีเสื้อสวยมากกระจายเลยอึ่งออกมานี่กระจายปลั๊กออกมาเลยโอ้ยผีชอบปลาตัวนี้อุ้ยปลาลูกแมวว้าวยิ้มแย้มบอกให้มาดูตรงนี้อุ้ยกำลังว่ายจุ๊ยเลยอุ้ยกำลังป้อนอาหารจริงด้วยอุ้ยไปหมดเลยเยอะมากน้องตัวเล็กกระเจี๊ยวหลิวเลยนั่นไงเรียกมันเรียกมันเรียกมาอุ้ยวนว่ายวนยิ้มแย้มด้วยน่ารักอ่ะโอ้ยแย่งกันกระจายมากเนี่ยตัวนั้นได้ปลาใช่ตัวนั้นได้ปลาโดนแย่งหรือยังโดนแย่งหรือยังกินไว้แล้วโอ้นี่นะคะตัวขาวตัวนี้นะคะเห็ดพอกินแล้วมันก็จะปล่อยตัวขาวๆนี่หรอคะน้องที่มันก็จะปล่อยทรายนะคะแล้วมันโอ้ยก็จะปล่อยทรายโอ้แล้วตรงเหงือกนั้นใช่ไหมใช่ค่ะก็เอาทรายออกมา
มันเหมือนตัวกรองเหมือนกินข้าวกินมันปิ้งทะเลเหรอดำๆมันใช่ค่ะมันหอยมันหอยหอยเหมือนกำลังเปลี่ยนเลยนะเออมันกำลังเปลี่ยนอะนอนที่เกลือร้านอาหารน่ะใช่ที่มันมีปลาอะไรอ่ะอืมแล้วเราลงมาข้างล่างแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นกินประมาณนี้เลยนี่สิแล้วก็จะเห็นแมวน้ำเดี๋ยวข้างหลังอยู่ในโอ้ว่ายน้ำสบายใจฉื่อเกลือแล้วอุ้ยมีปลาสีนี้ด้วยไม่เห็นสวยๆทั้งนั้นเลยปลาหมึกนักดำน้ำมาทำอะไรหรอปลาหมึกเฮ้ยปลาหมึกของจริงเนี่ยตรงเนี้ยเราจะแทบมองไม่เห็นเลยนะคะน่าจะบอกว่าอายุของน้องกี่วันแล้วเนี่ยอ๋อมองไม่ค่อยเห็นเลย0-1 2-3ยังเห็นกันไหมคะทุกคนเล็กเป็นจุดเล็กๆ 4-5 วัน 6-7 วันอันนี้เป็นปลาทองค่ะให้เราโหอย่างนี้เลยอ่ะให้เราดูอย่างนี้เลยเราโหอย่างนี้ให้เราดูเลยค่ะทุกคนอุ้ยอันนี้สวยมากเลยอะไรหรอโอ้ยแล้วก็มีตัวหนึ่งข้าวอยู่ข้างบนนี่คือแมวน้ำใช่ไหมคะอ๋อให้เราดูแมวน้ำอ๋อที่ทางเดินลงมาเราจะเห็นแมวน้ำอยู่มองเห็นอยู่ข้างบนนะคะพอเราลงมาข้างล่างก็จะเห็นเป็นกระจกแบบนี้เลยนะคะอ๋อตรงนี้ก็เห็นแล้วคุยดิมันคนอะไรน้องก็เทิร์นอ่ะเทิร์นไปกับเทิร์นมาเนาะดีมันอ้วนมากดูสิไปมาเลยมีตู้กดไข่ด้วยนะคะที่ในอะควาเรียมอันนี้จะโอ้จะเป็นตีมอุ้ยน่ากดจริงๆเกี่ยวกับอะควาเรียมนี้เลยนะโอ้มีปลาฉลามด้วยน่ารักนี่ต้องกดอันไหนคะอุ้ยได้ไหนนะเท่าไหร่คะ500 เยนเลยอ่ะโอ้500 เยนเลยปกติที่ข้างนอกนะคะก็จะ300 เยน400 เยนอย่างเงี้ยค่ะได้อะไรนะเห็นไหมฟ้ามันฟ้าหมดเลยอ่ะขาวโอ้เทปแปะแน่นมากเอออย่าเพิ่งเราไปแกะในห้องดีกว่าไหมแกะเดี๋ยวไปแกะที่นั่งของป้านุ่นได้อะไรนะฮะอุ้ยเหมือนได้ตัวนี้เลยเหรอไม่ใช่ได้ตัวนี้แน่เลยเห็นน้ำตาทิ้งตรงนี้โอเคทิ้งตรงนี้เลยมันจะมีรอยปะตรงนั้นค่ะลูกมาลุ้นกันได้อะไรอู้ดูใสๆนี่หนูยิ้มได้ตัวนี้นะคะใสๆยาวๆฮะจริงเหรออู้จริงว้าวยังไม่ได้ได้อย่างนี้ได้ตัวนี้อะไรตัวนี้ยิ้มแย้มอันนี้มันเหมือนเรื่องแสงเลยนะเนี่ยมีเอาเนี่ยหนอไปดูข้างในกันปะข้างในห้องนี้มีอยู่นะปะอุ้ยยิ้มแย้มอันนี้สวยหมอให้เราไปต่อเองเนี่ยดูสิเซอร์ไพรส์ด้วยนะอะไรอยู่ข้างในไม่รู้แต่จะคือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแมวน้ำมาชนะแล้วแต่จะเอาไม่เอาแต่แม่ปุ๋ยว่าปุ๋ยน่าสนใจมากเห็นมากไม่มีแล้วเอ้ยนี่ไงตู้เลขขอแล้วนี่ปูเดี๋ยวตู้นี้นะคะใส่ไปเลย500 เยนเอ้าเรามาแล้วเหรออะไรไม่รู้นะพ่ออยู่ในถุงสีน้ำเงินนี่แหละอยู่ตรงนี้แหละค่ะตัวใดตัวหนึ่งค่ะโอ้หนูอยากจะแลกเหรอคะ
จะได้เหรียญ500เยนยิ้มอันไหนดิฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ไม่เหมือนกันละนี่ค่ะนั่งที่บันไดนะคะแล้วไปนั่งกับพ่อแล้วก็นั่งตรงนู้นอันนี้คือนางฟ้าทะเลอุ้ยนางฟ้าทะเลหรือมาลุ้นกันว่าหนูยิ้มจะได้นางฟ้าทะเลหรือเปล่าว้าวเดี๋ยวมาดูหนูยิ้มนะคะมันมืดอ่ะฉีกแล้วก็ดูก่อนเป็นเด่นสีเขียวๆอ่ะหนูย้ำได้อะไรไม่รู้ไม่หนูย้ำอันนี้เขาประกอบอันแรกก่อนปลาวัจจันปลาวัจจันเนาะโอเคแต่หนูย้ำบ้างหนูย้ำจะได้อะไรนะหนูยิ้มอยากได้นางฟ้าทะเลค่ะสีใสๆปลาฉลามหรอปลาทูน่าเหมือนปลาทูน่าเลยที่โต๊ะที่โต๊ะโต๊ะแสงมันจะสว่างโอ้โหต้องประกอบอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเธอจะจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอและมีบ่นเลยนะตั้ง500เยนเลยนะป้าอันเดียวอ่ะของหนูแย้มนะคะประกอบเสร็จแล้วแล้วก็เอาเข้าไปข้างในไข่เหมือนเดิมละขาดเสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเที่ยวเหมือนยิ้มแย้มนะคะก็สามารถมาได้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสุมิดะนะคะอยู่ที่โตเกียวสกายทรีนะคะ